สบายดีครับพระเจ้าสุทธสุริยานมื้อนี้ครับพระเจ้าจะมาทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์การเกิดงอมือเลงงอมัวเนาะแล้วก็อิงตามกฎเกณฑ์หรือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดงอมือเลงงอมัวจะมีอยู่3กฎเกณฑ์หรือว่า3หลักการเนาะอันที่1 นี่แม่นบ่แสงหน่วยกอวัตถุกันแสงอันที่2 นี่บ่แสงใหญ่กอวัตถุกันแสงอันที่3 นี่บ่แสงนี่เท่ากับวัตถุกันแสงอยู่ในนั้นเวลาแสงกระทบใส่วัตถุกันแสงเนาะพระเจ้าสังเกตวงเงาอยู่ในภาษานี่มันเป็นแบบใดเนาะจักหน่วยเฮามาพร้อมกันทดลองนํากันแล้วก็พร้อมกันสังเกตผลแล้วว่าเนาะจุดประสงค์ที่จะทดลองมื้อนี้เนาะก็คือเพื่อทําความเข้าใจเนาะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดงอมือเลงงอมัวเนาะอีกอย่างก็เพื่อรับใส่ในชีวิตประจําวันของคนเฮาเนาะบ่ว่าทุกคนนี่ที่ดํารงชีวิตอยู่ในธรรมศาสตร์เนาะบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดไทหรือว่าเฮ็ดนาหยังก็ยาเนาะตัวอย่างง่ายๆเนาะเป็นหยังคนเฮาเวลาเฮ็ดเฮือนหรือว่าเฮ็ดเถียงนาเฮ็ดตูบอยู่ไห่อยู่สวนก็จึงเอาหญ้ามามุงหรือเอาซังซี่มามุงเนาะตัวนั้นแม่นก็เพื่อกันแดดหรือว่ากันฝนเนาะทั้งหลักก็คือกันแดดกันฝนถ้าเฮากันแดดนี่ก็เพื่อต้องการเงาของมันเนาะเงาเมื่อแสงตะเวนกระทบใส่หญ้าหรือว่าซอกใส่หญ้าน่ะจะเกิดมีเงามืดเนาะเกิดมีเงามืดเวลานั้นเฮาจะอยู่สบายเนาะบ่ฮ้อนเนาะอย่างง่ายๆซั่นอีกอย่างก็คือเวลาเฮาไปนาไปสวนเนาะมันจะเป็นในเมื่อแสงตะเวนกระทบใส่ต้นไม้ที่คงใหญ่ๆบ่จะเกิดเป็นเงาเด่นนึงเนาะเวลาเฮาเฮ็ดเวียกเมื่อยเฮาก็จะพักผ่อนอยู่ในนั้นเนาะเวลาเสียงของเสียงของตะเวนกระทบใส่ต้นไม้ต้นนึงเนาะเกิดเป็นเงาถ้าเงาไปลงได้เฮาก็จะไปนั่งอยู่บนนั้นเพื่อบ่อยากให้แดดถึกเนาะอันนั้นแม่นจุดประสงค์หรือว่าเพื่อรับใส่เงาให้เกิดเป็นประโยชน์ให้แก่คนเฮาเนาะมื้อนี้อุปกรณ์ในการทดลองมื้อนี้เนาะก็บ่มีหยังอันที่1 นี่จะมีอยู่ตู้เนาะอันที่2 นี่แม่นวัตถุกันแสง3ชนิดเนาะที่แตกต่างกันเนาะอันนี้คือวัตถุกันแสงที่ใหญ่กว่าบ่แสงอันนี้แม่นวัตถุกันแสงเนาะที่ข้าพเจ้าเฮ็ดเองได้นี่เนาะอันนี้แม่นวัตถุกันแสงที่น้อยกว่าบ่แสงอันนี้แม่นวัตถุกันแสงที่เท่ากับบ่แสงเนาะมื้อนี้ขั้นตอนการทดลองเนาะเฮาจะไปหลักเกณฑ์ที่1ก่อนเนาะกรณีบ่แสงนี่ใหญ่กว่าวัตถุกันแสงเนาะข้าพเจ้าขอปิดไฟนิดนึงนะเนาะเฮามาไปกรณีที่1เนาะกรณีที่1 นี่บ่แสงนี่น้อยกว่าวัตถุกันแสงเนาะเฮามาตั้งเป้าไว้อย่างนี้เนาะแล้ววันนี้เฮามาเปิดไฟสายเนาะเปิดไฟสายเวลานี้เฮามาสังเกตเนาะเวลาเฮาเปิดไฟสายปึ๊บไฟสายนี่ก็เป็นบ่แสงเนาะแล้วบ่แสงนี่เกิดมีเส้นรัศมีแสงเนาะกระทบใส่วัตถุกันแสงนี่แล้วจะเกิดมีเงาเงามืดเนาะเงาหุบจ่วยเนาะเกิดเป็นเงาหุบจ่วยเงามืดอยู่ในภาษาเนาะอยู่ในนี้บ่เงาของวัตถุอยู่ในภาษานี่จะใหญ่หรือน้อยนี่มันขึ้นกับขนาดของวัตถุกันแสงหรือว่าระยะห่างระหว่างภาษากับวัตถุกันแสงเนาะมื้อนี้เฮาจะมาหยับเนาะวัตถุกันแสงนี่ถ้าเฮาหยับมาไกลจุดหุ้งนี่เฮาจะสังเกตเห็นว่าเงาอยู่ในภาษานี่จะใหญ่ขึ้นเนาะวันนี้กรณีเฮาหยับวัตถุกันแสงนี่เข้าใกล้ภาษาเฮามาสังเกตอยู่ในนี้เงาอยู่ในภาษานี่แม่นจะเกิดมีเงามืดเวลาเฮาหยับเข้าใกล้ภาษาเงาของวัตถุกันแสงนี่จะน้อยลงเนาะสังเกตดีๆเนาะนี่เนาะวันนี้ถ้าว่าเนาะกรณีที่2กรณีที่2นี่บ่แสงนี่ใหญ่กว่าวัตถุกันแสงเนาะ
กรณีนี้เนาะเขามาสังเกตเนาะเวลาแสงนี่ออกจากบ่อแสงนี่ไปกระทบใส่วัตถุกันแสงเนาะวัตถุกันแสงนี่มันจะน้อยกว่าบ่อแสงเนาะจะเกิดมีเงาอยู่ในภาษาอยู่สองภาคส่วนเนาะอยู่ในนี้เนาะอยู่ในสองภาคส่วนภาคส่วนที่หนึ่งก็คืองอหัวเนาะภาคส่วนที่สองก็คืองอมือเนาะอันนี้เป็นกรณีที่สองวันนี้เอามาไปกรณีที่สามกรณีที่สามนี่แมนบ่อแสงนี่เท่ากับวัตถุกันแสงเนาะบ่อแสงนี่เท่ากับวัตถุกันแสงเนาะกรณีนี้เนาะเฮาสังเกตในเมื่อแสงเดินทางออกจากบ่อแสงเนาะไปกระทบใส่วัตถุกันแสงเนาะมีขนาดเท่ากันเนาะระหว่างบ่อแสงกับวัตถุกันแสงมีขนาดเท่ากันพอจะสังเกตเห็นว่าฮู้อยู่ในภาษานี่ฮู้อยู่ในภาษานี่ฮู้ของวัตถุกันแสงนี่มันจะเท่าเนาะงอมือนี่แต่งอมือนี่มันขยายออกเนาะกรณีนี้นี่วัตถุนี่จะเท่ากันอยู่ในนี้เนาะวัตถุนี่เงาของวัตถุกันแสงนี่จะเท่ากันเวลาเกิดรูปอยู่ในงออยู่ในภาษาเกิดเป็นงอมือแต่งอมัวกว้างออกอันนี้แมนกรณีที่3จากผลการทดลองเนาะเฮาเห็นจริงเลยว่ามันแม่นเถิดเนาะผ่านการทดลองของข้าพเจ้าก็เมื่อเพียงเท่านี้เนาะบ่ได้ผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยนำขอบใจ